ูรูมืออาชีพกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับและในสัปดาห์นี้อาจารย์มีขนมฟรุตเค้กที่อร่อยอร่อยมาฝากคุณผู้ชมโออาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องบอกเลยนะครับว่าขนมฟรุตเค้กหรือเค้กผลไม้ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายดีขายดีวันนี้จึงอยากจะมาขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุนแล้วก็สั่งขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงโด่งดังและเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเพอแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับนี่ก็จะสิ้นปีกันอีกแล้วยังไงก็ตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องขอขอบพระคุณจริงๆที่ขนมเค้กของเราโดยเฉพาะฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าทุกชนิดของเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณผู้ชมมีความหมายมากขึ้นบางคนก็ซื้อไปรับประทานเองสั่งแล้วก็สั่งอีกนะครับออเดอร์แล้วออเดอร์อีกแล้วก็กลายเป็นขนมอร่อยประจำบ้านต้องมีติดในตู้เย็นไว้เป็นประจำทีเดียวแต่บางท่านก็ส่งไปเป็นของขวัญแทนความรักความคิดถึงเราก็ทำหน้าที่ให้กับคุณผู้ชมแล้วคนที่รับก็ไม่เคยมีความผิดหวังเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำขนมฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าทำด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆตั้งใจทำคุณผู้ชมครับสูตรของเราเด็ดขาดในระดับคุณครูเป็นคนทำนะคุณผู้ชมคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีกรรมวิธีในการปรุงของเราถูกสุขอนามัยขนมทุกกล่องของเรามีอย.หมดเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจึงมั่นใจได้ว่าคุณผู้ชมจะได้ขนมที่อร่อยถูกสุขอนามัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะมาเรียนคุณผู้ชมตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่คิดว่าเพิ่งผ่านมาดูมาชมอยากจะรู้จักฟรุตตามิน่าฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล่องสีแดงนี่เป็นรสต้นตำรับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขายมาเข้าปีที่7แล้วนะคุณผู้ชมหมักบ่มด้วยผลไม้เล่าลำอย่างดีแน่นไปด้วยเนื้อผลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้แห้งหรือผลไม้เชื่อมหวานกำลังดีคุณผู้ชมครับกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเค้กต้นตำรับของเราตำรับนี้เป็นที่ถูกใจคนจำนวนมากทีเดียวพูดได้คำเดียวว่าเปลี่ยนสูตรปรับอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าประทับอยู่ในหัวใจของคนกินมาตลอดสำหรับตำรับนี้เค้กต้นตำรับ1กล่อง850บาทกล่องแบบนี้ส่งถึงบ้านจะเห็นว่าอยู่ในแพ็คสุญญากาศแบบนี้อยู่ในตู้เย็นช่องลบ18ได้นาน1ปีทีเดียวแต่ถ้าคุณผู้ชมตัดหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ปิดใส่กล่องปิดสนิทเข้าตู้เย็นอุณหภูมิไม่เกิน4องศาอยู่ได้นานนับเดือนทีเดียวเวลาจะรับประทานฟรุตเค้กฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหั่นเป็นชิ้นนำเข้าเตาไมโครเวฟเพียงแค่30วินาทีเค้กจะนุ่มชุ่มฉ่ำกลิ่นก็จะออกมาจรุงคุณผู้ชมจะรับประทานแล้วก็จะเกิดความสุขทันทีอีกหนึ่งตำรับนะครับนี่กล่องนี้สีขาวหน้าตาตกแต่งจะเปลี่ยนไปนิดนึงเป็นฟรุตเค้กแบบหวานธรรมชาติเนี่ยอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็รับประทานนั่นนี่นู่นก็หวานทั้งวันจะมาเพิ่มขนมหวานอีกไม่ได้แต่เค้กนี้ก็มีความหวานคุณผู้ชมหวานจากอินทผลัมหวานจากผลไม้แห้งตากแห้งตามธรรมชาติแล้วก็น้ำผึ้งรับประทานก็อย่าเยอะเพียงชิ้นน้อยๆแต่ถือว่าหวานธรรมชาติจริงๆไม่มีการใส่น้ำตาลใส่เลยและหวานนั้นก็มาจากอินทผลัมและน้ำผึ้ง 1,500 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุด1ชิ้นอย่างนี้ต้องบอกเลยน้ำหนักไม่ต่ำกว่า2กิโลทีเดียวนะคุณผู้ชมและอยู่ในพิมพ์ขนาด8นิ้วแบบนี้นะคุณผู้ชมกล่องตรงนี้7-8 นิ้วนี่ก็ถือว่าขนาดเท่ากับ 2-3 ปอนด์ของคนอื่นเขาแล้วนะและนี่ก็คือขนมเค้กน้องใหม่ของเราคุณผู้ชมครับอุ้ยหอมมากเลยถ้าคุณผู้ชมรู้ว่าการรับประทานชาแบบฝรั่งจะต้องมีกลิ่นหอมของชาดีๆคุณภาพดีแล้วก็ฟรุตเค้กตำรับนี้จะไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังเลย English Fruit Cake ตำรับใหม่ล่าสุดของเราเป็นฟรุตเค้กตำรับอังกฤษนะคุณผู้ชมคัดสรรผลไม้พรีเมียมจริงๆหลายชนิดทีเดียวคุณผู้ชมครับที่สำคัญเราหมักบ่มด้วยชาเออร์เกรย์แล้วก็ชาคาโมไมล์แล้วก็มีผิวส้มผสมด้วยหวานน้อยมีน้ำผึ้งที่หวานธรรมชาติลงไปคลุกเคล้าในระหว่างการหมักผสมผลไม้การันตีความอร่อยมากคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมเลยรีบพรีออเดอร์นะครับเพราะว่า
ตัวนี้พอออกมาปุ๊บอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มั่นใจว่าต้องขายดิบขายดีใครก็ตามที่เป็นแฟนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วรับประทานอย่างนี้รับประทานอย่างนี้แล้วก็เป็นคนหลงไหลและชอบรับประทานฟรุตเค้กหั่นมาทีละชิ้นนิดอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมครับรีบสั่งเลยครับ English Fruit Cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ1ชิ้น888บาทครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่0922658968หรือ026827644นะครับหรือจะสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ด LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการ Cooking Guru ของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นะคุณผู้ชมเชฟประจวบมีเมนูตับไก่ย่างมาฝากแต่ตับไก่ย่างของเชฟเนี่ยหมักเครื่องปรุงพิเศษที่สำคัญห่อด้วยเบคอนเสิร์ฟกับชัตนี่มะพร้าวสูตรเด็ดที่เชฟบอกว่าทำง่ายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วมาฝากกันค่ะฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาลำไยทั้ง2ชนิดมาทำเป็นขนมแสนอร่อยนี่คุณผู้ชมมองเห็นหรือยังนี่คือเค้กกาแฟลำไยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีหน้าท็อปปิ้งที่น่ากินน่ากิน